สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอมีละครสั้น fc เรื่องลูกกรอกโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเรื่องราวของฟิล์มกับพันทั้งสองคนแต่งงานกันมาได้สามปีแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แวว ที่ทั้งคู่จะมีลูกเลยตอนนี้แม่สามีกดดันพันอย่างมากเพื่อที่จะให้พันมีลูกเธอทำทุกวิถีทางวันนี้เขาบอกให้ลูกชายพาพัน์ไปตรวจที่โรงพยาบาลทั้งคู่ปกติไม่มีอะไรมากคุณคะจะบอกแม่ยังไงดีเราทั้งคู่ก็ปกติ แต่ทำไมลูกไม่มาเกิดสักทีล่ะคะฉันกดดันจริงๆนะคะเนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยคุณแม่ต้องเข้าใจนะเราทนกันอีกหน่อยก็แล้วกันนะอย่าเสียใจละ่ะเข้าใจไหมเดี๋ยวลูกก็มาเองใจเย็นเย็นอย่าเครียดเอามากันแล้วเหรอเป็นไงบ้าง หมาว่าไงฮะใครเป็นหมาหรือเปล่าหวังว่าคงจะไม่มีนะถ้ามีเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะให้ลูกชายฉันหาเมียใหม่เข้าใจไหมสรุปว่ายังไงฮึคุณแม่ครับร่างกายของเราทั้งสองคนปกติแข็งแรงดีครับคงต้องใช้เวลาอีกสักนิดนะครับคุณแม่ใจเย็นๆนะครับเย็นบ้าเย็นบออะไรฮะดูคนอื่นก็สิแต่งงานหลังเรา มีลูกโตกันแล้วเฮ้ยฉันไม่รู้จะทํำยังไงดีนะก็รองปีนี้ถ้าไม่มีให้ฉันละก็รับรองมีเลิกแน่จำเอาไว้พันถูกแม่สามีกดดันอย่างหนักตอนนี้เธอจะต้องมากินยาบำรุงที่แม่นั้นต้มให้ทุกวันจนเธอรู้สึกผะอ,อืดผะอมไม่อยากจะกินด้วยซ้ำไปนี่ ฉันต้มยาบำรุงสูตรคุณทวดคุณทวดคุณทวด,ค,ทวดคุณทวดมาให้เลยนะกินๆเข้าไปกินให้มันหมดหม้อน,นั่นแหละเข้าใจไหมดูสิถ้าไม่ท้องก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเฮ้ยฉันก็กินสูตรนี้แหละนะมันขมสักหน่อยแต่ว่ามันดีมากเลยเข้าใจไหมพันถึงเธอจะแต่งงานได้สามปีแต่ในใจของเธอก็เหมือนมันเป็นสิบสิบปี เธอไม่มีความสุขแม้แต่วันเดียวเฮ้ยทำใจหน่อยแล้วกันนะแม่ผมก็เป็นแบบนี้แหละอยากมีหลานอืมคุณยังไม่ง่วงเหรออย่างนั้นผมไปนอนก่อนนะรีบๆตามเข้าไปละ่ะเข้าใจไหมยอย่านอนดึกเดี๋ยวสุขภาพจะไม่แข็งแรงิฟรมเขาเป็นห่วงภรรยามาก แต่ก็นะเขาก็ช่วยอ,อะไรเธอไม่ได้มากเพราะนั่นก็คือแม่ของเขาเหมือนกันพันวันนี้เธอนอนไม่หลับรู้สึกกดดันทุกด้านเธออยากจะอยากกับสามีให้รู้แลารู้รอดไปแต่เพราะความรักเธอก็ต้องทนอยู่วันนี้เธอตัดสินใจที่จะมาขอลูกกับเทวดาฟ้าดิน ที่อยู่บริเวณนั้นทั้งที่เธอก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่หนูมีเรื่องร้อนใจมากได้โปรดส่งลูกน่ารักน่ารักมาให้หนูสักคนนะคะจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ขอร้องนะคะหรือว่าใครที่พร้อมจะเกิด ก็ขอให้มาเกิดในท้องของฉันและนี่ก็คือภารกิจที่พันจะต้องทำทุกวันนั่นก็คือกินน้ำสมุนไพรที่แม่สามีต้มเธอรู้สึกอยากจะอาจเจียนทันทีแต่เธอก็ต้องกินกินหมดหม้อนี้เดี๋ยวฉันจะต้มให้อีกกินเข้าไปเยอะๆเข้าใจไหม และแล้ววันเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนและแล้ววันนี้ที่รอคอยก็มาถึงพันตั้งคันได้สามเดือนแล้วฟิลม์มพาพันมาฝากคันทั้งสองคนดีใจมากที่จะได้เป็นพ่อและแม่เห็นมามบอกแล้วว่าต้องใจเย็นๆย,ยังไง เราก็ต้องมีลูกด้วยกันจนได้เข้าใจไหมค่ะพันคิดในใจว่าลูกที่เกิดเกิดจากอะไรกันแน่ขอพรหรือว่ายาสมุนไพรของแม่สามีเนี่ยถ้ายอมกินยาฉันตั้งแต่แรกเธอก็คงจะท้องไปนานแล้วดีใจจังเลยหลานย่าจะมาเกิดแล้ว กินเข้าไปเยอะๆเหลืออีกตั้งหม้อหนึ่งเข้าใจไหมฉันว่าจะต้มให้เพิ่มอีกนั่นเนี่จริงสิท้องเนี้ยเธอต้องแข็งแรงเข้าใจไหมงานบ้านทุกอย่างฉันจะยกให้เธอทําให้หมดเหมือนเป็นการออกกําลังกายไปในตัวเข้าใจไหมนี่อย่าอ้วกมานะฉันตีตายเลย,ยเอา้านั่งทําไมล่ะโน่น ซักผ้าและก็ตากผ้าเข้าใจไหมเธอจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายบ้างลูกในท้องจะได้แข็งแรงเธอจะได้คลอดง่ายๆเข้าใจไหมก่อนท้องว่าหนักแล้วตอนนี้พันลำบากสุดๆยิ่งกว่าสิอีกเธอทำงานทุกอย่างในบ้านแถมอาหารที่เธอได้กิน มันก็ไม่น่าจะเพียงพอตากผ้าเสร็จแล้วเหรอมากินข้าววันนี้เธอกินแอปเปิ้ลก็บเรากันนะเพราะว่าแป้งงดน้ำตาลงดเฮย้ยพรุ่งนี้ฉันจะต้มไข่กินสักสามใบเข้าใจไหมนมอืมกินแค่นี้แหละกินเยอะเดี๋ยวลูกตัวใหญ่เกินไปมันจะคลอดลำบากเข้าใจไหมรีบๆกินสิ และนี่คือสิ่งที่แม่สามีให้เธอกินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันคลอดเฮ้ยเข้าไปตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะออกมาสักทีนั้นเนี่ยเฮ้ยหลานชายยาเป็นยังไงบ้างนั่นเนี่ยเฮ้ยจริงๆเลยก็บอกแล้วไงว่าให้กินอะไรให้มันหน้อยๆหน่อย,อยท้องใหญ่ท้องโตเฮ้ยดีนะเนี่ย ให้กินผักผล,ลไม้เฮ้ยไปๆๆๆออกแล้วนะดีใจที่สุดเลยนะลูกเนาะครับแม่ผมก็ดีใจมากๆอยากเห็นหน้าลูกจะตายอยู่แล้วไม่รู้นะครับเนี่ยว่าเหมือนผมหรือว่าเหมือนพันเฮ้อยอยากเห็นหน้าลูกจังในน้อยหน่อยอยาต้องเหมือนย่ายอย่างฉันอยู่แล้วเพราะฉันเป็นคนให้ข้าวให้นะ้ำ และดูแลเป็นพิเศษอย่างนี้ต้องเหมือนฉันแน่นอนไหนหลานย่ามาดูสิจะ้ะโอ้โหทั้งสองแม่ลูกตกตะลึงเมื่อได้เห็นหน้าหลานเป็นครั้งแรกอะไรกันเนี้ยฮะนี่หลานฉันหรอเนี้ยทำไมตัวเล็กกระจิ๊ดเดียวขนาดนี้ฮะนี่มันเหมือนเด็กพวกเด็กเด็กเด็กขาดสารอาหารเลยนะฉันก็บำรุงเต็มที่แล้วนะ ทำไมตัวเล็กกระจิ๊ดฮะใหญ่กว่มดนิดเดียวเองนั่นเนี่ยยังกับลูกกอกแน่เฮ้ยฮะจะอยู่รอดถึงโตไหมเนี่ยฮะแม่ครับถึงยังไงก็เป็นหลานแม่ลูกผมนะครับเนี่ยเฮ้ยคลอดออกมากแบบนี้อย่าคลอดซิเลยดีกว่าเฮ้ยฉันละไหนกับเมียแกจริงๆเลยนั่นเนี่ยเฮ้ยนี่ หาเมียใหม่ได้ก็หาไปเลยเข้าใจไหมดูสินะ่ะทั้งลูกทั้งเมียน่ารังเกียจแม่ครับเบาๆหน่อยสิครับพันที่นอนฟังอยู่เธอรู้สึกเสียใจมากที่แม่สามีพูดแบบนั้นเธอไม่อยากจะโทษใครทั้งสิ้นแต่แต่โทษตัวเองที่ต้องมีชะตากรรมแบบนี้